สวัสดีครับ Apple ส่ง iOS 14.7 Beta 5มาให้อัปเดตเพื่อทดลองทดสอบกันต่อซึ่งคาดว่าเวอร์ชั่นต่อไปน่าจะเป็นเบต้าสุดท้ายก่อนตัวเต็มจะมาในเวอร์ชั่นถัดไปครับเพื่อนๆสามารถดูรีวิว iOS 14.7 Beta 5ได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปครับสำหรับเวอร์ชั่นเบต้าใหม่ล่าสุดนี้ผลลัพธ์ความเร็วและแบตเตอรี่จะเป็นยังไงจะชวนให้อัปเดตก่อนถึง iOS 15หรือไม่เราไปทดสอบแล้วไปดูผลลัพธ์กันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 14.7 Beta 5บน iPhone X ทำความเร็วในส่วนของ CPU กลับมาเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยครับจากที่ Beta 4ความเร็วลดแบบประหลาดซึ่งผมส่งฟีดแบ็กแจ้งไปในเบต้าก่อนหน้านี้ในเบต้า5 Apple ทำการแก้ไขแล้วครับความเร็วเด้งขึ้นมาเยอะเลยทั้ง Single Core และ Multi Core ได้ใจกันไปเลยครับความเร็ว CPU เป็นแบบนี้ความเร็ว GPU จะเป็นยังไงเราไปทดสอบกันครับผลลัพธ์ที่ได้ความเร็ว GPU ในการประมวลผลด้านกราฟิกเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากก่อนหน้านี้เพิ่มขึ้นเยอะมากเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องการอัปเดตเป็นเบต้า5ความเร็ว CPU และ GPU ทำได้ดีมากๆความเร็วดีแบบนี้เราไปลุ้นผลการทดสอบแบตเตอรี่จะมีข่าวดีให้กอดคอตามกันไปด้วยหรือไม่เราไปทดสอบกันเลยครับสำหรับการทดสอบการใช้พลังงานแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่อง1ชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่ 100% เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบแบตเตอรี่นี้จะใช้วิธีการวัดต่างจากเครื่องในรุ่นอื่นๆนะครับเพราะ iPhone X ใช้จอภาพแบบ OLED ถ้าเปิดให้หน้าจอแสดงผลแบบเดิมค้างไว้นานๆอาจจะทำให้เกิดอาการจอเบิร์นหรือมีภาพตกค้างบนหน้าจอได้ครับดังนั้นจะใช้วิธีจับเวลาการเปิดคลิปวิดีโอ1ชั่วโมงแทนนะครับเพราะภาพวิดีโอมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาสำหรับการตั้งความสว่างและระดับเสียงจะตั้งของระบบเอาไว้ครึ่งนึงเท่ากันครับและสำหรับแอป VLC ที่ใช้ในการเปิดวิดีโอก็จะตั้งระดับเสียงเอาไว้ที่ประมาณ 50% ส่วนค่าความสว่างค่าสีต่างๆจะใช้ตามค่าเริ่มต้นของแอปโดยไม่เปลี่ยนแปลงครับจากนั้นเปิดแอปจับเวลาถอยหลังแล้วให้หยุดเล่นโดยอัตโนมัติโดยตั้งเวลาไว้1ชั่วโมง15วินาทีอีก15วินาทีเพื่อการสลับไปที่แอปเพื่อเปิดคลิปวิดีโอนั่นเองครับโดยตลอดการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้งบน iPhone X ปรากฏว่า iOS 14.7 Beta 5 ใช้แบตเตอรี่ดีขึ้นสุดๆตาม iOS 15 Beta 2ไปเลยครับเยี่ยมไปเลยนี่มันสุดยอดมากๆเพราะใช้ไปเพียง 9% หรือ 91% ในขณะที่เบต้า4สูบโหดจนตัวซีดไปถึง 18% หรือ 82% แต่ยังไม่โหดเท่าเบต้า2ที่ดูดสุดๆถึง 22% หรือ 78% หลังจากที่รอคอยกันมานานก็มีข่าวดีสำหรับแฟนๆ iPhone X ซะทีครับการอัปเดตเป็น iOS 14.7 Beta 5บน iPhone X นี้ความเร็วดีมากและแบตเตอรี่ก็ดีสุดๆเพื่อนๆที่ใช้เบต้าก่อนหน้านี้หยุดดูคลิปแล้วไปกดอัปเดตกันก่อนได้เลยครับกดเสร็จตอนรอค่อยกลับมาดูคลิปต่อการอัปเดตรอบนี้ไม่ผิดหวังครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ